สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสิทธิบาลนะครับเพิ่มพีต่อไปนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูนะครับการสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั้นอยู่หลังจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับการสร้างฟ้าสวรรค์ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่อยู่หลังจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คืออยู่หลังจากเหตุการณ์เรียกว่าความทุกขเวทนาครั้งยิ่งใหญ่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the great tribulation tribulation คือการทนทุกข์ทรมานซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ตั้งแต่บทที่หลังจากบทที่3นะครับบทที่4 5 6มาเรื่อยๆจนท่านถึงบทที่20นะครับเราเห็นว่าการเป็นฉากของการทนทุกขเวทนาครั้งใหญ่และเป็นพระคัมภีร์ที่น่ากลัวที่สุดเป็นความทุกขเวทนาเป็น suffering เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์มากมายเหลือเกินเรียกว่าวิบัตินะครับมีตรามีแตรมีขันนะครับ3ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยมี7อย่าง7อย่าง7อย่างพี่น้องลองไปดูนะครับในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยตั้งแต่บทที่4เป็นต้นไปจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือการสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่เยรูซาเล็มใหม่เพื่อเรานะครับเพื่อเราโดยเกิดขึ้นหลังจากการทุกเวทนาเกิดขึ้นหลังจากการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรพันปีนะครับเกิดขึ้นหลังจากการกบฏครั้งสุดท้ายของมารซาตานเกิดขึ้นหลังจากการพิพากษามารซาตานครั้งสุดท้ายเรียกว่า final judgment และเกิดขึ้นหลังจากการพิพากษาบนบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่พี่น้องเห็นไหมครับว่าจะมีการพิพากษา2 อย่างด้วยกันนะครับสีน้ำเงินกับสีเทาๆนะสีน้ำเงินเนี่ยคือการพิพากษาซาตานซาตานถูกโยนไปในบึงไฟนะครับแล้วก็การพิพากษาบนบัลลังก์สีขาวนะครับก็คือการพิพากษาประธานบำเหน็จหรือว่าปูนบำเหน็จนั่นคือการพิพากษาสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่ามีการพิพากษาอยู่หลายครั้งนะครับมีการที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่2เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายคนนะครับตายไปแล้วโดยที่ไม่รู้ครับว่าเอ๊ะพระคัมภีร์พูดอะไรนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะว่าไม่ได้เรียนพระคัมภีร์และไม่รู้ความจริงตรงนี้และทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยที่อยู่ในโลกนี้เขาอยู่แบบคนไม่มีความหวังทั้งที่เขาจะควรจะมีความหวังจากการรู้จักพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์เขาเสียดายมากเขาจากไปโดยไม่รู้เหมือนกับหลายๆท่านนะครับมาบอกกับผมว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยตอนฉันป่วยเนี่ยฉันมีสิทธิ์อะไรบ้างในฐานะเป็นคนไทยนะครับภายในเดือน2เดือนนี้นะครับเราจะจัดการอบรมครับพี่น้องครับให้กับบรรดาผู้อาวุโสผู้ที่มีญาติพี่น้องที่เจ็บแค่ได้ป่วยว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้สิทธิ์ก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์อะไรก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ฉันได้ฉันนั้นในชีวิตของคริสเตียนก็เหมือนกันเรามีสิทธิ์เยอะแยะมากมายในโลกนี้นะครับที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เราไม่รู้สิทธิ์ของเรานั่นคือความน่าเสียดายเสียใจมากหลายครั้งนะครับเราจะมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์เรารู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้ามากมายเหลือเกินแต่เราไม่รู้สิทธิ์ที่อันนี้เพราะเราไม่ยอมเรียนพระคัมภีร์ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มาเข้าร่วมระวีครับนะครับเราได้รับประทานเราได้รับของประทานคือสันติสุขและพระคุณของพระเจ้าจากการอธิษฐานนะครับผมเป็นศิษย์วิบาลเนี่ยผมก็พยายามหนุนใจให้พี่น้องอธิษฐานนะครับเปิดโปรเจกต์ในการเชิญชวนพี่น้องมาอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวกับศิษย์วิบาลนะครับก็มีความชื่นชมดีมีการอธิษฐานเผื่อตรงนั้นแต่น่าเสียดายที่หลายคนไม่ใช้สิทธิ์ไม่รู้สิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ตรงจุดนี้เองทำให้ท่านขาดพระพรชีวิตของเราขาดสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับในฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่นั่นคือสวนเอเดนแห่งใหม่มีคุณลักษณะที่สำคัญในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ขอโทษนะ22ข้อที่1ข้อที่2นะครับพระเจ้าได้สำแดงให้ยอนนะครับได้เห็นอย่างนี้และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผลึก
ไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษปดุกไปที่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าสวนเอเดนแห่งใหม่นั้นเป็นสวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสวนเอเดนเดิมที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่ทีแรกเลยก็คือว่ามีแม่น้ำแห่งชีวิตเหมือนกันมีต้นไม้แห่งชีวิตเหมือนกันต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนแรกนั้นครับก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่มีผลที่ใช้รักษาโรคได้หมายความว่าเมื่อเกิดความเสื่อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะครับนะจะสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพได้เกิดการฟื้นฟูบูรณะได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวนเอเดนแห่งแรกแต่สวนเอเดนแห่งที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีความป่วยไม่มีความตายจึงไม่ต้องใช้รักษาโรคอีกต่อไปฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเราเห็นภาพเปรียบเทียบระหว่างวิวรณ์ซึ่งเป็นสวนเอเดนแห่งใหม่แล้วก็ในปฐมกาลซึ่งเป็นสวนเอเดนเดิมทีที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มนุษย์นั้นชื่นชมและมีความสุขอยู่กับสวนนั้นแต่เนื่องจากความบาปที่มนุษย์ทำอาดัมและเอวานั้นทำให้มนุษยชาตินั้นหล่นออกจากมาตรฐานของพระเจ้าความบาปนั้นทำให้มนุษย์ต้องพบกับผลของความบาปนั่นคือสิ่งที่ยอนได้รับการหนุนใจครับเมื่อเขาเห็นฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่เขาหนุนใจตัวเองและเขียนพระธรรมวิวรณ์หนุนใจพวกเราทั้งหลายทุกคนยอนเห็นว่าการที่พระประสงค์ของพระเจ้าจะบรรลุความสำเร็จโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นคือความชื่นชมดีและเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ที่เราได้มีความเชื่อศรัทธาในพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตแบบที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางและเยรูซาเล็มใหม่นี้ไม่ใช่แค่การกลับคืนสวนเอเดนเฉยๆแต่เป็นการก้าวไปสู่เยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสัมผัสกับเยรูซาเล็มใหม่เยรูซาเล็มเดิมนั้นเป็นเยรูซาเล็มที่กษัตริย์ดาวิดได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีพระวิหารเยรูซาเล็มใหม่เป็นเยรูซาเล็มที่ไม่มีพระวิหารบางท่านบางคนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ถามว่าทำไมเยรูซาเล็มใหม่ไม่มีพระวิหารเหมือนกับเยรูซาเล็มเดิมพี่น้องดูภาพทางซ้ายนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเยรูซาเล็มนะครับทางซ้ายมือกำแพงที่เห็นเป็นกำแพงยาวๆทางด้านนะครับทอดมาทางด้านขวานะครับก็คือกำแพงร้องไห้หรือ Wailing Wall เป็นสถานที่ที่เขากั้นสองข้างนะครับพี่น้องจะเห็นรั้วขาวๆที่อยู่ตรงขอบนะครับเนี่ยภาพทางซ้ายมือนะครับก็กั้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ทางด้านขวามือก็เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นผู้ชายนะครับแล้วภายใต้กำแพงเนี่ยมีทางลงไปนะครับนะจะเห็นโค้งๆเป็นซุ้มนะครับนะทางลงไปข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นที่ที่พระวิหารหลังเดิมตั้งอยู่แล้วกำแพงทางตะวันตกนี่นะครับเป็นสถานที่ที่ใกล้กับพระวิหารหลังเดิมมากที่สุดแล้วพระวิหารหลังเดิมพี่น้องครับก็อยู่ในภาพทางด้านขวานะครับพระวิหารหลังเดิมจะอยู่ในภาพทางด้านขวาและที่เป็นตึกถึงสูงขึ้นมานะครับเป็นอาคารสูงขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเป็นอภิสุทธิสถานครับอภิสุทธิสถานคือ Holy of Holy ซึ่งเป็นที่ที่ปุโรหิตเนี่ยจะเข้าไปข้างในเนี่ยเพียงครั้งเดียวผ่านม่านครับเพื่อที่ถวายบูชาลบความบาปปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและหลังจากนั้นคศ70เยรูซาเล็มถูกทำลายพระวิหารนี่ถูกทำลายถูกเผาลอกเอาทองที่อยู่ข้างในไปจนหมดแล้วก็ถูกทำลายไม่เหลือซากเลยเหลือแต่กำแพงนะครับกำแพงโบราณนะครับนะทางด้านซ้ายยาวๆเนี่ยฮะที่มีต้นหญ้านะครับงอกอยู่นั่นนะนั่นคือกำแพงเดียวที่เหลืออยู่และเป็นกำแพงที่อยู่ใกล้กับอภิสุทธิสถานที่ถวายบูชาของปุโรหิตที่เข้าไปปีละหนึ่งครั้งใกล้ที่สุดแล้วคนยิวเนี่ยก็มาที่ฐานที่นั่นเราเรียกว่ากำแพงร้องไห้เพราะเขาร้องไห้ค่ำครวญอยากจะเห็นการสร้างพระวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่พระคัมภีร์ยอห์นทำให้เราได้รับการหนุนใจมากทำให้เราได้รับความชื่นชมยินดีและมีความหวังมากก็คือว่าในเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยไม่มีพระวิหารเพราะอะไร
พระคัมภีร์กล่าวไว้ครับว่าพระเยซูสถิตอยู่พระเจ้าสถิตอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่จึงไม่จำเป็นต้องมีพระวิหารครับเพราะวิหารพระวิหารนั้นเป็นที่สถิตของพระเจ้าแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องมีพระวิหารแล้วเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่นี้ทุกแห่งที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับทุกแห่งที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นคือพระวิหารพี่น้องครับชีวิตของเราเป็นวิหารของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในเราพระคัมภีร์ใหม่พูดชัดเจนว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าเมื่อเราเป็นวิหารของพระเจ้าเราเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยจึงต้องเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าจึงต้องเป็นชีวิตที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วเขาเห็นพระเจ้าเขาเห็นการสถิตของพระเจ้านั่นคือชีวิตที่มีเหมือนพระเยซูครับชีวิตที่มีเกียรติมีสง่าราศีมีวันหนึ่งในอนาคตเราจะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวที่พระเจ้าประทับอยู่และเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวไม่มีอีกแล้วที่เป็นนิเวศบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และถาวรไม่ต้องมีพระวิหารอีกต่อไปเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวที่มีการนมัสการพระเจ้าผู้สร้างอย่างแท้จริงและใจกลางของดินแดนแห่งพันธสัญญานี้เยรูซาเล็มนั้นเป็นตัวแทนของดินแดนพันธสัญญาขั้นสูงสุดครับคือการทรงสร้างเทียบกันฟื้นฟูใหม่หมดไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่มีสิ่งใดๆที่ไม่ดีต่อไปต่างจากกรุงเยรูซาเล็มเก่ามากมายเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะกรุงเยรูซาเล็มเก่านั้นเป็นที่ประทับของกษัตริย์อิสราเอลส่วนใหญ่ที่เสื่อมทรามเสื่อมเสียทำความผิดความบาปแต่เยรูซาเล็มใหม่นั้นจะถูกปกครองโดยพระเจ้าถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้าไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์อีกต่อไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ